สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกเยลบิล่ามาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ12เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วเราพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่3ลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือเราพับไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวนะคะก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะของเส้นที่เราทำค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานนะคะของเส้นที่เราทำนะคะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะของเส้นที่เราทำค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเราก็จับเส้นริบบิ้นพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะในกลีบดอกที่เราทำนะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปปลายทะลุปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะแล้วสอดเข้าไปตรงกลางนะคะในกลวยที่เราทำไว้นะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลีบดอกที่เราทำค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ
ดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะทั้ง8มุม8ด้านเลยนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ